สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดบอกถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกำหนดว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ว่าเศรษฐกิจแย่บ้านเมืองเผชิญกับวิกฤตมาตลอด 8-9 ปีประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้ารัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความจำเป็นอะไรถึงต้องไปเพิ่มเงื่อนไขในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นการทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าตอกย้ำระบบรัฐสังคมที่เลือกปฏิบัติเลือกให้เฉพาะคนจนหรือคนอนาถาซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญและหลักสากลเป็นการสร้างเงื่อนไขและเลือกปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่กระทบสิทธิของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงนายอนุสรบอกว่าพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการแต่ไม่รักษาอาการเหมือนการวางยาทิ้งทวนผิดธรรมเนียมปฏิบัติผิดปกติวิสัยที่รัฐบาลรักษาการไม่ควรทำอย่างยิ่งรัฐบาลรักษาการควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาดำเนินการถูกต้องเหมาะสมกว่าพลเอกประยุทธ์ปากประกาศวางมือแต่ใจเหมือนคิดวางยาหรือไม่อยากขู่ขาดทวงบุญคุณกับประชาชนว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เท่านั้นที่จะดูแลผู้สูงอายุได้นี่คือหลักฐานหนึ่งที่สนับสนุนว่าทำไม10เดือนถึงไม่รอเพราะหากเวลาที่รัฐบาลใหม่เข้ามาจะช้าไปเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการเติมโปรโมชั่นพิเศษให้รัฐบาลรักษาการอยู่นานขึ้นไปเรื่อยๆรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะรีบเข้ามาทำงานและผลักดันนโยบายที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่าไฟน้ำมันลดทันทีพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกแต่เดิมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นการจ่ายแบบทั่วหน้าผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับ 600-1,000 บาทต่อเดือนขึ้นกับจำนวนอายุแต่ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปตามข้อ6วงเล็บ4ผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเท่านั้นถึงจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ